สวัสดีครับทุกๆท่านที่รักในการปลูกบอนสีนะครับผมวันนี้จะมีบอนสีฟอร์มกอที่เป็นฟอร์มกอไซส์แม่พันธุ์นะครับผมท่านมาแบ่งอยู่หลายกระถางอยู่นะครับผมวันนี้ไฮไลท์สำคัญนะครับจะมีฮกหลงกอใหญ่ๆมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆไล่บอกราคาไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนอกจากมีไม้โทนชมพูโทนแดงนะครับผมที่หลายๆท่านนั้นชอบไปเลี้ยงนอกตู้ประดับหน้าบ้านนะครับผมสำหรับบอนสีฮกหลงนั้นผมขายตามฟอร์มนะครับผมถ้าเป็นฟอร์มใหญ่อลังการจริงๆนะครับก็ต้องอาศัยเวลาแล้วก็การแตกกอแบบธรรมชาติค่อนข้างที่จะทำยากพอสมควรนะครับผมเนื่องจากกว่าจะได้กอใหญ่ขนาดนี้นะครับผมสำหรับกอนี้นะครับได้ความพิเศษตรงที่เขาเป็นกอแบบธรรมชาตินะครับผมเป็นกอใหญ่มากๆเลยนะครับผมกอนี่ความสูงประมาณ 60-70 เซนเลยนะครับผมความพิเศษของเพิ่นก็คือได้หลายต้นมากๆนะครับคือประมาณ30กว่าต้นเลยนะครับผมกอนี้จะขายอยู่ที่ 1,200 นะครับนี่คือจำนวนต้นของเพิ่นนะครับผมอัดแน่นไปด้วยหนอแล้วก็ยอดกำลังแทงขึ้นเพียบเลยนะครับผมท่านจำนวนต้นประมาณ30กว่าต้นถึง40ต้นได้นะครับผมกอนี้จะขายอยู่ที่ 1,200 นะครับผมทุกท่านถือว่าคุ้มเนื่องจากถ้าเราซื้อกอละ500มารวมกันบางครั้งยังไม่กอใหญ่เท่านี้เลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับวันนี้เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับผมทุกท่านแต่ว่าถ้าใครชอบกอราคาแบบย่อมๆนะครับผมก็มีอยู่นะครับสำหรับวันนี้กอละ500ก็มีนะครับผมนี่ครับนี่ครับสำหรับคนที่ชอบกอไม่ใหญ่มากนักครับผมเนาะกอนี้ประมาณ10กว่าต้นจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมเป็นต้นที่กัดสีชมพูมาแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นกอแบบธรรมชาตินะครับผมเนาะเพราะว่ามีการแทงหนอเบียดกันอย่างนี้นะครับผมทุกท่านหรือว่าขยับมาสักหน่อยนะครับผมอันนี้กอละ550นะครับผมทุกท่านนี่ครับจำนวนต้นก็มี10กว่าต้นพุ่นละครับผมเนาะเป็นฟอร์มพุ่มใบดกกว่านะครับผมเพิ่มอีก50บาทได้กอนี้นะครับผมสำหรับกอนี้นะครับผมมีการแทงยอดต่อเนื่องนะครับผมเนาะได้10กว่าต้นเลยนะครับผมเอาไปอยู่ที่550นะครับกอนี้สำหรับใครที่อยากได้กอขนาดใหญ่นะครับผมเนาะแต่ว่าจำนวนต้นไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเนาะประมาณเกือบ20ต้นนะครับผมเอากอนี้ไปเลี้ยงนะครับผมกอนี้นะครับความสูงพอๆกับกอใหญ่เลยนะครับผมทุกท่านเพียงแต่ว่าจำนวนต้นน้อยกว่าเอาไปอยู่ที่กระถางละ700รวมส่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์อลังการเหมือนกันนะครับผมไปต่อไม้พื้นสีใบแดงๆกันบ้างนะครับทางฝั่งนู้นนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะมีบอนสีฮองเฮาบอนสีพญาพันวังกวนอูนะครับผมค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับสำหรับบอนสีฮองเฮานั้นผมขายตามฟอร์มตามขนาดของเขานะครับผมอันนี้ไซลูกนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นหนอที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมสำหรับกอนี้นะครับผมอันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมถึงอาจจะ10กว่าต้นก็จริงนะครับแต่ว่ากอนี้จะถูกกว่ากอที่จำนวนต้นน้อยกว่านะครับเนื่องจากเพิ่นเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมทุกท่านมาดูเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะครับกอนี้นะครับผมเนาะมีจำนวนประมาณ 5-6 ต้นนะครับแต่ว่าได้ใบดกใบใหญ่ใบสวยมากๆเลยนะครับผมเนาะกอนี้จะขายอยู่ที่570รวมส่งนะครับผมทุกท่านเป็นกอที่ใบสวยและก็ค่อนข้างที่จะใบดกนะครับผมสำหรับกอนี้นะครับนี่ครับมีการแทงยอดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบใบสวยๆนะครับไซส์แม่พันธุ์นะครับมาต่อกันด้วยกระถางนี้นะครับผมทุกท่านกระถางนี้ก็เป็นบอนสีฮงเฮาเช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่ากระถางนี้นะครับจำนวนต้นเพิ่นจะเยอะกว่านะครับผมใบดกใบหนาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมมีจำนวนต้นประมาณ 8-9 ต้นนะครับผมนี่ครับเป็นกอแบบธรรมชาตินะครับผมเพราะว่ามีการแทงหนอขึ้นทีๆแบบนี้นะครับผมทุกท่านใครได้ไปกะไปเลี้ยงต่อเพื่อเป็นกอใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้านะครับก่อนที่จะไปบอนสีกวนอูนะครับผมเนาะเรามาต่อกันด้วยบอนสีไก่สุดสงวนนะครับผมที่เป็นพื้นใบสีเขียวเพื่อไปตัดฟอร์มเขานะครับผมทุกท่านเพื่อไปตัดสีของสวนเราให้โดดเด่นนะครับผมทุกท่านตอนนี้กําลังกัดสีชมพูมาตรงกลางมาแล้วนะครับผมทุกท่านสําหรับไก่สุดสงวนกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่
550รวมสูงนะมีจำนวนอยู่ที่ 6-7 ต้นเลยนะครับผมทุกท่านเป็นกอแบบธรรมชาติด้วยนะครับผมไปที่เอาไปเลี้ยงต่อกะเหมาะเลยนะครับผมเพราะว่าราคาก็ยังไม่แพงมากนักครับผมแล้วมาต่อกันที่บอนสีกวนอูนะครับสำหรับบอนสีกวนอูนั้นเป็นฟอร์มกอไซส์แม่พันธุ์นะครับผมทุกท่านแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่เป็นหน่องอกขึ้นมาตามหลังนะครับผมตรงนี้นะครับผมเนาะก็มีการแทงยอดขึ้นโตเนื่องเลยนะครับผมกอนี้ได้10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านจะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่ได้บอนหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมทุกท่านดูจากใบของเพิ่นนะครับงอกขึ้นมาแต่ละใบนะครับผมมันจะส่งเสริมกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับอีกกอนึงนะครับผมจะเป็นกอที่ใบดกกว่านะครับผมสำหรับบอนสีกวนอูกระถางนี้นะครับผมเนาะเป็นฟอร์มใบดกกว่ากระถางแรกนะครับผมทุกท่านมีจำนวนต้นประมาณ10กว่าต้นนี่ครับมีจำนวนต้นประมาณ10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านเอาไปราคาเดียวกันเลยนะครับผมเอาไปอยู่ที่700รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี้ได้จำนวนต้นเยอะกว่าตัวนี้ได้ฟอร์มใบที่ดกกว่านะครับผมทุกท่านอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมเนาะแต่ว่าฟอร์มสวยทั้ง2กอเลยนะครับผมนี่ครับไปต่อกันที่บอนสีพญาพันวังกันบ้างนะครับผมสำหรับบอนสีพญาพันวังนะครับผมทุกท่านถือว่าเป็นพญาแห่งใบไม้เลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเพิ่นเป็นใบค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ผิวสวยนะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมเนาะได้เป็นกอธรรมชาตินะครับหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมดูการงอกใบของเพิ่นแต่ละยอดนะครับผมสำหรับบอนสีพญาพันวังกระถางนี้นะครับถ้านับรวมทั้งหน่อที่กำลังแทงขึ้นนะครับผมทุกท่านก็ได้เป็น10หน่อเลยนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่750รวมส่งนะครับผมทุกท่านได้ต้นค่อนข้างที่จะสูงและก็ใหญ่ด้วยนะครับผมได้ไปกับคุ้มเนื่องจากเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับแถมมีดอกงอกขึ้นมาแล้วด้วยนะครับผมนี่ครับใครที่จะเอาไปผสมเกสรเองนะครับผมเหมาะเลยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับสำหรับบอนสีพญาพันวังกระถางนี้นะครับผมเนาะใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสำหรับใบนี้แล้วก็มีหน่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมได้จำนวนประมาณ8-9ต้นนะครับผมถ้านับรวมทั้งหน่อด้วยนะครับผมจะขายอยู่ที่750เช่นเดียวกันนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบกอไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะระบุมาได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบไม้ไซส์แม่พันธุ์นะครับผมที่กัดสีชมพูสวยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับค่อนข้างที่จะฟอร์มสวยแล้วนะครับผมกอนี้นะครับได้ประมาณ10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับได้ไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับผมกอนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมอันนี้จะไปตั้งตามมุมบ้านนะครับผมทุกท่านถือว่าเป็นต้นที่กัดสีสวยแล้วนะครับผมทุกท่านเพราะว่าออกกัดชมพูมาเต็มหน้าใบแล้วนะครับผมวันนี้นะครับใครชอบต้นไหนเป็นพิเศษนะครับผมก็สามารถระบุมาได้เลยนะครับผมใครทักมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับผมทุกท่านรีบๆทักจองเข้ามานะครับเดี๋ยวผมแปะเบอร์โทรไว้ให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมถึงตรงนี้กดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับ